ว้าวว้าวเอาอะไรอะไรมันจะขนาดนั้นเชล่ะมองต้นมองต้นเสียให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นไม่เอาไหนสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้า2 ทุ่มโดยประมาณเนาะบวกลบครึ่งนาทีก็แล้วกันใช่ป่ะดูตัวเดี๋ยวดูก่อนโอ้บวกลบตั้ง2 นาทีแล้วโอ้เอามาเร็วมาช้าถ้าไม่ได้ไปทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรประมาณ2 ทุ่มตรงเจอกันกับ มนุษย์พันหัวงอกแล้วกันวันนี้จะนำเสนออะไรเนาะยอมรับนะฮะ2 วันที่ผ่านมายิ่งวันแรกโหสลึมสลือหน้าดูเลยยอมรับว่าไปไม่เป็นเลยแปลว่าขึ้นสุดแล้วลงไม่ได้หาที่ลงไม่เจอเลยจะไปอย่างเดียวนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ยังบุดบิดเหมือนกันนะแล้วคืนนี้ล่ะทีนี้มันจะไม่ยอมสดชื่นใช่ไหมทำไมต้อง2 วัน 2 คืน3 วัน 3 คืนเนี่ยโอ้ไม่ไหวแล้วก็เหมือนกับไปเที่ยวเตร่เฮฮาประมาณนั้นเลยมันก็เลยซึมลึกมาเอาไปเที่ยวที่ไหนเรื่องของลุงหมอกลุงหมอกไม่เกี่ยวกับใครอยู่แล้วล่ะเวลาไปเที่ยวเตร่เฮฮาไปนู่นนี่นั่นโอเคนะจากความสงสัยสงสัยกันจังเลยได้ยินกันบ่อยฟังทีไรก็ไม่ทันสักทีนึงมันคืออะไรกันแน่จากคำว่าสภาพสภาวะและภาวะ3 คำเนี่ยจริงๆแล้วพอเวลาประมวลผลแล้วนะฮะมันก็คือเรื่องกายใจจิตนั่นเองนะไปแล้วมาเกี่ยวอะไรกันกับสภาพสภาวะแล้วก็ภาวะเห็นไหมวนมาหากายใจจิตได้ไงแล้วก็วนมาหากฎพระไตรลักษณ์ได้ต่างหากนะเอาวนไปหาอะตอมยังได้อีกต่างหากนะมาถ้ามันจะวนไปนู่นนี่นั่นถ้าวนเยอะต่อเยอะมันก็เละสิพี่ใช่ไหมผู้ฟังก็จับทางไม่ได้ตามไม่ทันอีกก็เลยแทนที่จะได้เป็นน้ำเป็นเนื้อกลายเป็นขี้ผงขี้ฝอยซะเนี่ยโอ้ยอย่างนี้ก็ต้องแจ้งเพื่อกรุณาทราบเพราะฉะนั้นฟังลุงออกฟังอย่างเอาเป็นตายดีไหมฟังอย่างเอาเป็นตายหรือว่าฟังแบบไหนกันดีล่ะเอาไปโดนเลยเมื่อกี้เนี่ยตรวจสิกแล้วเอากลายเป็นลายซะเนี่ยเอามาแล้วมาแล้วเนาะโอเคมาแล้วเชื่อมาแล้วเชื่อเอาทักทายกันรอพักพวกเพื่อนฝูงก่อนไม่ทราบว่าจะมีใครมาบ้างวันนี้ ขณะนี้รายงานสดฝนกำลังตกอยู่นะฮะที่นั่งกล่าวนะครับฝนก็ลงจากข่าวคราวความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้หรือเมื่อเช้านี่นะหรือมันจะเป็นเมื่อเช้านะฮะหนังสือพิมพ์เขาพูดเกี่ยวกับปริมาณน้ำในอ่างเห็นบอกว่ามีเพียง 30% เองเฮ้ยมันจะไปรอดได้เนี่ยน้ำในอ่างขนาดใหญ่เนี่ยมีเพียงแค่ 30% เออขนาดกลางก็เช่นเดียวกันเลยเนี่ยนี่มันมิถุนากลางเดือนเข้าไปแล้วเนี่ยกรกฎาคมสิงหามันก็มีแค่สิงหาไม่ใช่หรือฝนจะตก
ถ้าหากว่าสิงหาฝนหยดน้ำไม่พอปีหน้าจะเอาอะไรเนาะมาดื่มมากินเนี่ยนะดูสิรัฐบาลใหม่ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยจะเนรมิตน้ำฝนได้ไหมเนี่ยเห็นไหมเขามีคนเยอะแยะนะคนก็ทำฝนเห็นไหมเขาทำกันมาเยอะแยะแล้วเอาใครทำได้ก็ทำไปลุงออกจะนั่งดูนั่งดูคนก็ทำเผื่อก็ที่รู้กันว่าโดยทั่วไปเนี่ยมีฟ้ามีฝนแต่ก็ยังมีในรูปแบบที่ยังเขาเอื่นไถหน้าหุดกันยังมันได้เลยโอ้เดือนพฤษภาแล้วไถหน้าหุดยังบ่ได้จะได้จะมีโอกาสได้กินข้าวเด้อปีนี้ชาวอีสานบ้านเองนี่อีสานบ้านเฮานี่กินข้าวได้เด้อปีนี้โอ้สมุทรสงครามสาครมาก่อนเอ่ยเลยวิทย์อะไรวัดสีมาล่ะอ๋อเอาเข้าไปทักทายกันนิดหนึ่งก่อนที่ไปต่อมีไผบ้างก็ว่ากันมาเข้าไปมีใครบ้างก็ว่ากันมา เอาทักทายกันก่อนเบื้องต้นสำหรับหน้าเฟซนะฮะส่วนหน้า YouTube ก็คอยกันมันเหมือนกับนั่งรับประทานอาหารเนาะคนมาก่อนซอยก่อนก็คนมาทีหลังก็เลยไม่ได้ซอยก็แย่สิหมดเกลี้ยงเลยแปลว่าคนมาก่อนก็ต้องชะลอน้อยเรื่องกินนะเรื่องกินคนมาก่อนก็ชะลอน้อยไม่ใช่มาถึงก็จะลุยเลยโอ้ลุยเลยไหวเหรอเอาขวามือเนี่ยของลุงหอก็คือ Face นั่นแหละซ้ายมือเนี่ยคือ YouTube นะ YouTube เนี่ยดูสิจะไปรอดไหมเนี่ยวันเนี้ย อย่าลืมนะขึ้นตัวไปแล้วนะสภาวะและภาวะนะครับฟังให้ดีนะมันจะวนไปยังเรื่องของกายใจจิตนะครับมันจะวนมาเพราะว่ามันเรื่องของมนุษย์กำลังเล่าเรื่องธรรมชาติอันเป็นมนุษย์บ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องสุขภาพและปัญญานะครับมันจะไปได้ไหมพอเวลามาถึงกายใจจิตเนื้อหลุดเข้าปัญญาจนได้แล้วพอเวลาจะเข้าปัญญาแล้วหลับตาพูดก่อนไม่ต้องกลับกันทีนี้แล้วก็ไปเลยนะฮะมันก็แปลกนะบางทีผมสงสัยตัวเองนะพี่เอ๋ยนะดูนะว่ามันไปยังไงทำไมมันถึงหลุดไวนักหนานะครับลองดูเรื่องสมาธิก็เหมือนกันให้ผมเองประมาณ15 นาที20 นาทีก็หลุดแล้วหลุดเข้าอยู่ในวังวนที่เขาเรียกกันว่าสมาธินั่นแหละติดลมบนเหมือนว่าวติดลมบนเลยจะไหวก็แปลกดี บางผู้บางคนโอ้ยนั่งหลังคนหลังแข็งนอนหลังยืดหลังยาวเนี่ยก็ไม่ได้มันคืออะไรร่างกายมันทำด้วยอะไรแตกต่างกันเนาะร่างกายก็แตกต่างกันความรู้สึกนึกคิดก็คือใจก็แตกต่างกันยิ่งจิตแล้วก็โอ้โหหนักหนาสากันมากนะครับนะยังก็ตามทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมนะฮะที่จะรู้เรื่องสิ่งที่กำลังจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องตัวของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในเพศไหนวัยใดนะครับอันลองสลับไปเรื่อยๆคำว่าสภาพรู้จักคำว่าสภาพถนนมันเป็นยังไงเรียบครุขระครุขระเหมือนอะไรบางคนก็เปรียบไปว่านู่นเหมือนโลกพระจันทร์นี่ไหมครุขระเหมือนโลกพระจันทร์เป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยนะครับว่าสภาพ
เนาะแล้วก็สภาพหนึ่งก็คือหมาตายมันเป็นรูปเป็นรูปสภาพนี้ของรูปครับก็คือเรื่องตานะครับเกี่ยวข้องกับอายตนะ5นะครับสภาพไปเห็นหมาตายอ๋อมันสภาพงั้นเหรอเนี่ยการจราจรติดขัดอีรัดอ๋อสภาพการจราจรเห็นไหมครับสภาพดูไม่จืดเลยแต่งเนื้อแต่งตัวนะดูไม่จืดเลยแปลว่ายังกะคุณแรงเดินตึงตึงตึงส้นสูงแหลมแหลมชุดดำดำกระเซาะกระเซิงประมาณนี้ครับพอๆกับแม่ไม่เปรียบเทียบนะ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 เสร็จแล้วก็บอกว่าผู้ทรงเกียรติว่าเป็นคนผู้มีเกียรติผู้ทรงเกียรติเอาเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแล้วก็เราพูดถึงสภาพนะครับสภาพบางทีเนี่ยเราหลับตาไปจับไปลูบไปคลำส่วนนู้นส่วนเว้าก้อนอีกก้อนหินดินทรายมันเรียบเหมือนผ้าพับไว้นะบางทีก็ขรุขระเห็นไหมก็แปลว่าเรื่องสภาพคือก็คือเรื่องรูปรูปล้วนๆเลยครับเรื่องของการได้เห็นการมองเห็นเนี่ยครับแต่ละวันเยอะนะสภาพรถบรมโบราณปุเรทั้งปุรังเท่นะใช่ไหมปุเรทุ่งปุเรปุเรทั้งสภาพเลอะเคอะนะเลอะเคอะนะนี่ฮะพอได้ไหมครับสภาพเรียบร้อยสวยงามจังเลยนะสภาพรถดีหรือไม่ดีอย่างเงี้ยก็หวังว่าคงจะจับทางได้นะคำว่าสภาพก็เรื่องราวของประสาททั้ง5หนึ่งนั้นก็คือเรื่องตาที่เรามองเห็นนะครับตาเราเนี่ย เมื่อเวลามองอะไรต่ออะไรออกไปเนี่ยฟังให้ดีนะครับเรื่องตาเรื่องหูหูเหมือนกันนะจะฟังอะไรก็ฟังให้มันแน่วแน่ให้มันแหลมลึกคมบางคนก็จับรหัสทางหูในการที่จะรับรู้กับสิ่งนั้นเช่นนักดนตรีเนี่ยเขาจะมีประสาทหูที่ดีในการที่จะฟังเครื่องดนตรีในวงใหญ่วงเล็กเช่นที่เขาเรียกกันว่าออเคสตราเนี่ยครับชาดวามดูนะก็ไม่เคยเขาว่าเรื่องเขาว่าทั้งนั้นทั่วใช่ไหมวงดนตรีประสานเสียงนะจับระดับโทนเสียงโลเรมีฟาซอนลาซิโร่ก็กันเรียกกันนะจับโทนเสียงให้ได้ไล่ถ้าเป็นสีซอใช่ไหมก็ไล่ไวโอลินก็ต้องไล่กีตาร์ต้องไล่เสียงให้เรียบร้อยว่าเสียง3 4 5 5สายมันจะเวลามันดับเบิ้ลบึ้มบึ้มบึ้มไปด้วยกันได้ไหมหลงหรือเปล่าหลุดหรือเปล่าเนี่ยผู้ที่มีประสาทหูดีเนี่ยเขาก็จะเนียนกับสิ่งเหล่านี้การรับรู้เรื่องเสียงนั้นจะเป็นการรับรู้ที่ละเมียดนะครับเสียงเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องเสียงพยายามที่จะจับให้ทางให้ได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งท่านที่อยู่หน้าจอขณะนี้นะถ้าเป็นไปได้ใช้หูฟังสมอลทอล์กสมอลทอล์กนี่เสียบหูสองข้างฟังเสียงผมเนี่ยเหมือนกับไปล้างสมองให้ก็คือมันไปกระตุ้นหลุมดำในสมองศูนย์กลางสมองผมจะเรียกว่าหลุมดำนะครับศูนย์กลางหลุมดำถ้าหากว่าเราสามารถเคลียร์ไอ้ความดำออกจากหลุมดำได้สิ่งที่แทนที่ตรงนั้นก็คือปัญญานะครับบอกให้ทราบว่าเพราะหลุมดำถ้าเป็นพลังงานก็เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นแหละครับมันอยู่ในแกนศูนย์กลางของสมองคนที่มีสิ่งนี้มากคนนั้นจะปวดหัวนะง่วงนอนมอนไม่รู้เวลาแล้วครับพอท้องตึงแล้วก็จะหลับอย่างเดียวเชิงช้า
เนี่ยมันจะมีพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นค่อยๆล้างสมองทีละน้อยสอน้อยโดยการฟังเสียงลุงงอเนี่ยครับใช้สมองทอล์กจะดีมากมันจะค่อยคลีนค่อยๆเคลียร์ออกนะครับจำหน่อยครับตัวนี้จำหน่อยจะนะเพราะว่าประโยชน์อยู่ที่ท่านนะครับไม่ใช่ประโยชน์ที่ผมนะผมมันมีอยู่แล้วประโยชน์มีอยู่แล้วนะครับเสียงเบาเดี๋ยวนี้ก็พูดไกลเต็มที่เลยนี่เนี่ยไม่เหรอก็คิดขยับผ่านอ๋อโอเคเอานะ ดอนเมืองฝนตกหนักค่ะโอเคดอนเมืองฝนตกน้อหนักเอามีใครมาบ้างพร้อมนะโอ้วันนี้ลมมาแรงนะลมพัดลมเพลมโชยโอ้โอ้มาเยอะมาเยอะมาเยอะเฟซมาเยอะวันนี้แล้ว YouTube หายไปไหนล่ะ YouTube มาเยอะมาเยอะหลุดเข้ามาเยอะหน่อยมันจะได้ไปพร้อมกัน เอานะก็หวังว่าคงจะเข้าใจผ่านตาสภาพการจราจรสภาพสิ่งแวดล้อมสกปรกเลอะเทอะเนี่ยเกี่ยวพวกนี้คือสภาพเท่านั้นนะครับนะสภาพไม่ดีสภาพบางทีมีผู้คนพูดควบเลยนะสภาพจิตไม่ดีสุขภาพจิตไม่ดีเนี่ยไปนู่นเลยมันจะไปหากระโดดไปยังสุขภาพจิตก็เลยข้ามขั้นตอนนะครับสุขภาพขออภัยสภาพทางกายผ่านประสาททั้ง5ก็คืออายตนะ5ก็ยังจำแนกไม่ออกบอกไม่ถูกนะจะเหมารวมทั้งหมดทีเดียวไม่ได้หรอกครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับพินิจทีละอย่าง2อย่างเอาว่าพินิจทีละอย่างก็แล้วกันนะถ้าหากว่าเรื่องของการสัมผัสกายสัมผัสอย่างเช่นบรรดาผู้ที่เขาปฏิบัติธรรมลูกประคำยังไงนั่นนะลูกประคำเขามาจับนี่เขาสัมผัสเบาๆเนี่ยครับใช่ไหมครับสัมผัสเบานะฮะไม่ต้องใช้ลูกประคำก็ได้ใช้นิ้วธรรมดาเนี่ยสัมผัสเอาอะไรมารองตรงนี้จะเป็นขนแมวได้ไหมเนี่ยขนแมวสัมผัสขนแมวได้ไหมครับมันบอกถึงอะไรบอกถึงระบบประสาทถ้าใครก็ตามที่สามารถสิ่งที่ขนาดเล็กจิ๋วแล้วก็รู้สึกได้นั่นแหละครับระบบประสาทดีนะครับแต่ถ้าสัมผัสแล้วไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยโอ้ยเขาก็เรียกว่าชานะมึนงงชานะครับเห็นไหมถ้าใครมีปัญหาเรื่องชาก็อย่าลืมนะงับอากาศนะครับพลังงานตรงนี้มันจะเข้าไปเผาผลาญให้จะทำให้เซลล์ในร่างกายของเราทุกๆเซลล์เนี่ยมันจะแข็งแรงของมันเองนะครับเมื่อเซลล์ทุกๆเซลล์แข็งแรงของมันเองนะระบบไฟฟ้าสถิตนะมันก็จะต่อเชื่อมกันทุกๆเซลล์จะทำงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพสูงร่างกายก็นอกจากจะผ่องใสแล้วนะครับแล้วก็ยังมีความแข็งแรงทนทานตามวัยวุฒิด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าใครจะจับรหัสไหนอันใดหนึ่งก็ได้ในการทำสมาธิถ้าฟังเสียงก็เสียงนะถ้าเป็นเรื่องตาทีนี้ครับตาก็คือเพ่งมองนั่นไงคำว่าเพ่งมองใช่ไหมฮะจะดูสิ่งที่มันขรุขระเคลื่อนที่ได้เคลื่อนไหวได้และหรือเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไม่ได้ก็พยายามจับออกสำหรับคนที่ถ้าอยากจะรู้จักภายในร่างกายเรามันทำงานยังไงนะครับเพราะว่าภายนอกเป็นตัวอะไรภายนอกเป็นตัวคำถามหรือถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่อยู่เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่อยู่สิ่งที่อยู่ภายนอกเราก็เรียกว่าสิ่งนั้นมันเร้าเรานะครับเร้าเรานะมันเร้าอย่างเช่นคำว่าเร้าตัวเนี้ยท่านนั่งอยู่ในบ้านท่านนะในช่วงเวลานี้นะครับเอานอกรั้วมีคนมาตะโกนแล้วนะจะชื่อเสียงนั้นก็ตะโกนมานั่นนะฮะคนที่ยืนนอกรั้วตะโกนมาหาเราเนี่ยครับก็เรียกว่าคนนอกรั้วคือเรานะครับถ้าเป็นแมงกะไซนะฮะผ่านหน้าบ้านก็บิดแรงๆเนี่ยตาย
ตาย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 ตึ้งคอไปข้างนึงไอ้หัวไปข้างนึงตัวไปข้างนึงประมาณนั้นนะฮะไอ้ตัวนี้มันตายตายน่ะมันเร่าๆนะบางคนเสียงนี่โอ้โหได้ยินแสบเข้าไปในขั้วหัวใจเลยก็เลยว่าแพ้เสียงมนุษย์แพ้เสียงนะครับอย่างของผมเนี่ยผมแพ้ไหมก็มีส่วนถ้ามันดังเกินกว่า120เดซิเบลนะฮะงั้นผมจะคงจะมีปฏิกิริยาแต่ถ้าหากว่า90หรือว่า100เดซิเบลโอ้สบายหูหนวกจนกระทั่งมีผู้คนบอกว่าหูหนวกเหมือนคนไม่มีหูอย่างเงี้ยเห็นไหมเหมือนคนไม่มีหัวใจอย่างเงี้ยไม่ตอบสนองกับเสียงเราเลยเข้าหูไม่ยอมสู่ใจเลยเอาใจมันเป็นกลางมันจะไปเล่าไปทำไมล่ะมันจะไปตอบสนองเสียงเล่าไปทำไมใจมันสบายเฉยๆใจเป็นกลางหรือใจสงบนั่นเองครับไม่ว่าเครื่องบินจะขึ้นลงวันละกี่ร้อยเที่ยวก็ตามทีเสียงเครื่องบินเสียงเครื่องบินนั้นก็ไม่มีผลกับประสาทหูเราตรงนั้นนะฮะมันบอกให้ชี้ว่าเรามีสมาธิโดยเก็บเสียงเอาไว้โดยเกาะเสียงโอเคไหมสมาธิโดยเกาะเสียงอย่าให้มันหลุดบางคนก็ใช้รหัสนี้ในการปฏิบัติตัวเองเพื่อให้รู้ตัวเองให้เข้าใจตัวเองและจนหมดตัวตนของตัวเราเองย้ำบางคนใช้รหัสด้านเสียงนะครับบางคนก็ใช้รหัสด้านตาแสงได้ไหมแสงได้ครับเพราะถ้าหากว่ามีแสงก็ไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่รอบข้างได้นะครับเช่นเดินเข้าไปในความมืดหาแสงไม่มีเลยมันก็เลยไม่เห็นสิ่งแวดล้อมที่ว่านั้นเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราเห็นสิ่งแวดล้อมนั้นแล้วก็เห็นโดยมีแสงเป็นตัวหลักเป็นตัวธรรมพูดใจให้ละเอียดมากทีนึงเรื่องแสงก็คือโฟตอนนั่นเองครับเห็นไหมโฟตอนนั่นคือแทนค่าเรื่องแสงไอ้โทษใช่แสงเพราะฉะนั้นในโลกวันนี้มันเต็มไปด้วยแสงสว่างเห็นไหมกลางวันโอเคไหมครับนั่นนะฮะไอ้เจ้าโฟตอนเต็มพื้นที่ไปหมดเลยเห็นไหมครับยังไม่พอนะอีกส่วนหนึ่งทางด้านฝ่ายชีวะเขาจะเรียกว่าพลาสมานะครับพลาสมานะครับให้มันตรงกันพลาสมา ส่วนที่มีผู้คนพูดว่าออร่าออกจากผิวกายสสารทุกชนิดมันมีออร่านะครับเพราะว่าพลังงานมันจะเปล่งมาภายนอกอิฐหินดินทรายเป็นหมดต้นไม้ใบหญ้าเป็นหมดนะครับเพราะฉะนั้นไอ้พลังงานเหล่านี้เป็นพลังงานที่มีประโยชน์มากมายมหาศาลนะครับพลังงานโฟตอนนะจะอยู่ในป่าเขาลำเนาไพรอยู่ไหนก็เจอสิเพราะนั้นเมื่อเวลาอยู่ในป่าเขาลำไพรลำเนาไพรมันมีเยอะมันผลิตไปเยอะนะโดยเฉพาะยิ่งออกซิเจนที่เขาว่าเนี่ยมาผสมผสานกันปุ๊บกับแสงหรือว่าโฟตอนนี่มันเข้ากันเป็นปีเป็นครุยเลยเพราะฉะนั้นบางคนก็ใช้แสงนะครับเป็นหลักในการพิจารณานะเช่นบางคนก็นั่งเพ่งเทียนอย่างเงี้ยเห็นไหมนั่งเพ่งเทียนเงี้ยเพ่งต้นเสาเงี้ยนะหรือจะคำว่าเพ่งแปลว่านิ่งนั่นแหละอย่าคิดว่าเพ่งนู่นเพ่งนี่ตาประสาทตาเนี่ยถ้าจับรหัสเหล่านี้ได้ในการทำความเข้าใจกับตัวเองนะที่จะบอกว่าปฏิบัติธรรมก็สุดแท้แต่จะว่ากันแต่ทางฝ่ายผมก็จะบอกว่าปฏิบัติตนให้รู้ตัวเองให้รู้ตัวตนเห็นตัวตนจนหมดตัวตนของตัวเราเองสังเกตภาษาไหมครับให้หมดตัวตนของตัวเราเองสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่เป็นรางวัลอันซูเปอร์รางวัลที่พระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกสิ่งนั้นเรียกว่าพระธรรมนะครับเพราะฉะนั้นพระธรรมเนี่ยฮะอนุโลมพอได้นะครับก็เหมือนกับโฟตอนนะครับอนุโลมเหมือนกับโฟตอนดูสิครับลุงออกเวลาพูดจามันหลายศาสตร์ใส่เข้าไปหาที่เดียวกันนะเป็นโฟตอนโฟตอนก็คือพลังงานของอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อย่าคิดมากนะอิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่สสารวัตถุทุกชนิดนะครับอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับแสงจำเป็นหลักนิดนึงนะอิเล็กตรอนนะเหมือนกับกฎพัตตาลักษณ์ก็เหมือนกันตัวอิเล็กตรอน
มันเหมือนกับกฎพระทัยรักเหมือนกับอนุภาคนะครับซึ่งมีอยู่3ตัวอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนนะครับนะฮะมันทำงานสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าเราเข้าใจตัวเราเองโดยแจ้งแล้วมันก็จะเข้าใจเรื่องของปฏิกิริยาทางด้านพลังงานว่าด้วยเรื่องอะตอมที่ว่าเมื่อกี้นี่นะครับมันจะไปได้มันตีแตกตัดตกไปได้หลายเรื่องแล้วก็ทุกๆเรื่องถ้าหากว่ามีปัญญาที่ว่านั้นจริงศีลสมาธิภาวนาปัญญานะครับเพราะฉะนั้นหวังว่าคงจะฟังออกฟังทันย้ำคำว่าสภาพนั้นก็คือเรื่องราวของประสาททั้ง5มนุษย์จะพึงรับรู้สิ่งภายนอกได้นอกตัวเรานะครับก็ถือว่าเป็นสภาพหมดเป็นของแข็งนะฮะเป็นอิฐดินทรายนั่นนะครับสภาพกลางทะเลทรายเป็นไงนะสภาพน้ำท่วมไหลหลากมากมายเป็นไงโอเคไหมครับแล้วก็สภาพอะไรกันไม่รู้สภาพหิมะอะไรก็ว่ากันไปนะครับมันจะรู้กับสิ่งนั้นเรียกว่าสภาพนะครับจำหน่อยฮะภาษาดวงออกค่อยๆจำตัวที่มันต้องจำมันเป็นภาษามันเป็นตัวหลักถ้าไม่จำไว้สักตัวหนึ่งฮะอย่างอื่นมันก็ไปต่อไม่ได้คล้ายๆกับว่ามันไม่มีแม่บทนะครับเรื่องของคำว่าจำเอาไว้เมื่อเข้าใจแล้วก็ต้องจำเมื่อจำก็ต้องเข้าใจแบบนั้นหรือถ้าเข้าใจแล้วก็โดยไม่ต้องจำก็ได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็จะมักจะมาจากความจำนะเป็นตัวเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มร้องแอมาจำอะไรภาษาที่สื่อสารกันระหว่างพ่อแม่คนที่อยู่ใกล้ชิดต้องจำนะครับใช่นะอย่างไหนอีกล่ะไม่รู้คิดต่อเองก็แล้วกันผ่านตาเห็นแล้วก็ต้องจำในเรื่องของปฏิกิริยาตอบสนองเสียงเราในตัวเรามันจะเราคนเองโทษมันจะเดินภายนอกมันเราโอเคนะภายในก็ภายในเราเนี่ยฮะมันก็ตอบสนองกับเสียงเราพอเวลาพูดจาคนนี้มันก็เหมือนก็อยู่ในจุดเดียวกันอยู่ในเส้นเดียวกันนะครับมันถึงจะไปได้อย่างคล่องตัวโอเคนะฟังทันนะครับสภาพไปด้วยจ้าก็รวบรัดเหลือเกินนะครับพอมีผู้สงสัยจำไม่ได้ใครสงสัยส่วนสภาวะเนี่ยถ้าหากว่าเราเพ่งพินิจกับสิ่งที่เป็นสภาพได้นิ่งเช่นเขาเพ่งเทียนกันอย่าไปทำนะครับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับการที่เพ่งความร้อนเพ่งเทียนเพ่งอย่างอื่นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็เลยก็ฝึกเจตรงเจโตอย่าลืมสิ่งนี้มันฝึกเอาไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นของที่มันข้ามภพชาติกันมาในสิ่งที่มีในแต่ละท่านแต่ละคนครับจะต่างกันบางคนก็มาทางโลกเต็มอย่างเงี้ยไม่ลดลาวาซอกนะเอาชนะค้าคืนเอาให้ได้ประมาณนี้ทางโลกส่วนทางฝ่ายธรรมจะมีคำว่าอภัยเป็นตัวหลักนะจะทำอะไรต่อไปและคำว่าอภัยนี่มันจะเดินเข้าไปสู่ในจุดที่หมายปลายทางได้โดยง่ายกว่าคำว่าเอาชนะค้าขานกันนะจำนิดนึงค่อยๆจำจำแล้วก็จดเอาไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันบันทึกเอาไว้เล็กน้อยเพราะว่ามันเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของทุกคนทุกท่านที่ว่าเนี่ยแค่นะเอาละผ่านสภาพนั้นไปส่วนสภาวะมันเป็นเรื่องของภายในเลยภายในร่างกายเราพอเวลาจับสภาพนิ่งได้แล้วนะใช้ความนิ่งนั้นนะฮะ follow ของมันนะ follow ตามความนิ่งนะก็แปลว่านอกจากจะอย่างข้างนอกเนี่ยใช้คำว่าเพ่งคือจ้องมองในตาเราแม้จะหลับตาก็เหมือนกันก็จ้องมองทำแนวนองเดียวกันนะครับนะให้สังเกตจ้องมองนะจ้องมองจะเป็นมองแล้วก็นิ่งๆเพราะจินตนาการใส่เข้าไปแต่เนี่ยครับนั่นฮะมันจะเหมือนกับเราดินสอจินตนาการก็คือความคิดเชื่อมโยงในสิ่งที่เรามองเห็นในตาทั้งที่ปิดตาอย่างเงี้ยโอเคนะมันจะไปกันแบบเป็นผู้ยุคนี้ฮะเป็นยุคที่จะมีผู้คนง่ายเพราะว่ามีลุงออกมาชี้ช่องหรือว่าตลบซ้ายขวาให้ลงร่องเดียวกันร่องเดียวกันช่องเดียวกันหรือว่ารูเดียวกันยังได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลไร้สาระเด้อสิบอกให้เหนื่อยยังนะต่อมาก็เรื่องราวของถ้าเป็นการเพ่งก็คือเพ่งหนึ่งที่ว่าเมื่อกี้นี่แหละใช่ไหมฮะ อย่าไปเพ่ง
ของร้อนกันแล้วกันเช่นเทียนหรือดวงอาทิตย์พวกนี้นะครับก็มีผู้คนไปเพ่งเพิ่งอะไรกันนะครับก็ไม่รู้นะผมก็ห้ามใครไม่ได้นะเล่าสู่กันฟังถ้าคิดว่ามันอันตรายก็ถ้าสรุปอันตรายก็อย่าไปวุ่นวายกับมันนะครับอยู่ภายในตัวเรานี่แหละครับเมื่อรู้ทะลุทะลวงแล้วมันจะรู้หมดแหละเรื่องดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นมันอยู่ภายในพยายามยึดตัวปัญญาเป็นหลักเพราะบางคนต้องการฤทธิ์ไปข่มขู่ผู้คนอื่นเขาสะกดจิตไปพวกนี้มันทำได้จริงๆนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ลุงออกตักเตือนกันเอาไว้ส่วนคนไหนที่ไปกระทำกับผู้อื่นเขาโดยมีศักยภาพทางจิตที่เหนือกว่าเขานั้นพระพุทธเจ้าห้ามครับห้ามถ้าขาดปัญญาพระพุทธองค์พยายามจะขุดมาไม่ว่าจะเป็นจันทานสู่จันทานเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องทุกชีวิตมีค่าเท่ากันไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือนักเบียดก็ตามทีเห็นไหมฮะพอเวลาเขาร้องนี้มันก็ไม่น่าจะมีอะไรแตกต่างกันโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นทีนี้พอเวลามันแน่วแน่นิ่งเนี่ยไปแล้วครับสภาวะเกิดแล้วครับสภาวะเกิดนี่มันจะพูดว่าไงเห็นได้ในตาเรานะครับแล้วก็ดีไม่ดีเนี่ยกลิ่นโชยมาที่จมูกเลยครับไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรเป็นบุหรี่กลิ่นลุงออกได้ไหมกลิ่นบุหรี่ของลุงออกเป็นไปได้ไหมเป็นคำถามเปิดครับลองสังเกตว่าได้กลิ่นบุหรี่หรือไม่แม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกันไม่รู้เท่าไหร่นะครับเมื่อพวกนี้พลังงานตัวนี้มันสามารถผ่านซอกแทรกได้หมดทุกจุดนะทุกอนุธาตุแม้กระทั่งในนิวเคลียสก็สามารถผ่านได้นะครับก็คือเรื่องร้อนของจิตนะครับนะถ้าถามจิตคืออะไรตอบผ่านภาษาจิตคือภาษานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเป็นความรู้สึกแล้วยิ่งลึกที่มันเกิดขึ้นในตาเราเนี่ยมันยิ่งผสมผสานกันให้เกิดสภาวะนะสภาวะเหล่านี้มันก็พัฒนาการที่ดีขึ้นโดยธรรมชาติมันเองไม่ต้องมีใครมาบอกมาสอนก็ได้แต่ถ้าหากก็มีใครมาบอกมาสอนคือผู้ที่รู้ผู้ที่มีแล้วนำมาให้แล้วถูกต้องตรงจริงปุ๊บผู้เรียกผมเรียกว่าผู้ตามกันแล้วกันผู้สอนคือผู้นำถ้าผมเรียกว่าผู้ตามกันแล้วกันนะผู้ตามก็จะเข้าใจตามใช่ไหมมันจะไปตามร่องของมันเองเสร็จสับความจริงมันก็ไม่ได้ยุ่งยากแต่มันจับทางให้ได้เรื่องของสมาธิเนี่ยเพราะบางคนเนี่ยทำกันมา2ปีติดต่อกัน5ปีติดต่อกัน10ปี20ปีทำจนกระทั่งมอดม้วยมรณังวาสังขาราธรรมากุศลธรรมาก็ยังไม่แตะยังไม่สามารถแตะคำว่าพระธรรมของผู้ทรงให้ไว้กับชาวโลกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวในขณะที่หลวงกำลังรับสู่ฟังนี้ถือว่าจำเป็นมากนะครับนะทั้งหมดก็คืออยู่ในคำว่านิ่งนั่นเองนะฮะพลังงานที่ซ่อนอยู่ในความนิ่งนั่นนะครับมันจะออกมาให้เกิดการใช้งานโดยทั่วร่างกายแปลว่ารักษาสมดุลในรูปแบบที่ภาษาฝั่งวิทยาศาสตร์เขาพูดว่าฟิชชั่นกับฟิวชั่นดูดกับพลักฟิวชั่นนะดูดนะฮะแต่นะฟิชชั่นก็คือพลักนะแรงดูดที่มันจะรุนแรงกว่าแรงผลักมากนะครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องดูดๆเนี่ยมันเหลือเชื่อมากนะครับในการที่จะแม้กระทั่งเม็ดทรายที่มันติดกันเป็นก้อนเล็กๆก็คือพลังงานตัวนี้ฮะพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของเม็ดทรายมันก็ทำงานเข้ามามันก็เดเลทออกมาแล้วก็ดึงกลับไปอีกทีนึงมันก็รักษาความเป็นเม็ดทรายเอาไว้ได้ทีนี้ถ้ามีการเปรียบเทียบของเม็ดทรายกับตัวเราเห็นไหมครับมันก็ไม่ต่างกันเพราะต่างก็เรียกว่าของแข็งนะครับเห็นไหมมันก็ไม่ต่างกันเห็นไหมธรรมชาติตัวเราเข้ามาหากันจนได้พยายามจับทางให้ได้นะฟังให้เพลินนะครับรับชมอยู่ที่เมืองทองธานีเสียงชัดเจนแล้วค่ะฝนกำลังตกฟ้าคะนองเสียงดังเปรี้ยงปร่างพืดเปิดเสียงฟ้าร้องให้นึกถึงลูกหงอกนะแล้วก็จะไม่เป็นอะไรถ้าไม่นึกถึงตัวใครตัวมันนะฟ้าหลงเนี่ยนะๆๆแต่เติมเชื้อเพลิงนิดนึงเติมนิดเดียวไม่เติมมากหรอกเชื้อเพลิงเดี๋ยวเครื่องบินตกเติมมากไปก็เครื่องบินตก
ไม่เติมเครื่องบินก็ตกนั่นก็พอเหมาะโอเคนะพอหวังนะพอเวลาเข้าสู่มิติของสภาวะมันจะรู้สึกตัวทีนี้ทั่วพร้อมเลยเช่นขนลุกขนพองเนี่ยเห็นไหมฮะขนลุกวูบวาบวูบวาบตัวนี้คือได้รับพลังงานพลังงานที่ว่านั้นคือพลังงานของสมาธิของแต่ละท่านแต่ละคนที่ทำได้โอเคไหมครับส่วนลุงผมมันทำได้แล้วล่ะทำไม่ได้จะมาเล่าสู่ฟังได้ไงล่ะใช่ไหมไม่มีอาจารย์บางทีสักทีเดียวด้วยแต่หาประมาณนั้นใช่นะแมนบอเท่าใจก็พยักหน้ามันก็จบข่าวได้โดยง่ายจะไปต่อดีไหมประมาณนั้นครับผมพยายามดูคำถามอยู่นะครับมีคำถามดูซิคลื่นต่างๆทำไมจึงมีผลกระทบต่อระบบทำงานของหัวใจครับแล้วถ้าไว้ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเราโดนตัดทิ้งไปจะมีผลกับระบบหัวใจไหมตัดทิ้งเนี่ยไม่น่าจะมีผลนะตัดทิ้งนะใช่ไม่น่าจะมีผลนะเพราะอะไรอธิบายความว่าแม้กระทั่งร่างกายจะไม่รู้สึกรู้สาอยู่แล้วนะฮะแต่หัวใจยังเต้นทำงานตึบตับตึบตับอยู่เช่นคนที่นอนเตียงพร้อมที่จะไปเวิร์นเห็นไหมเพราะฉะนั้นจึงใช้คำพูดนี้ว่าจะโดนทัดทิ้งไปเมื่อเราตรวจอวัยวะตัดอวัยวะเรียบร้อยแล้วจะมีผลกับทางด้านการทำงานของหัวใจไหมตอบแล้วนะฮะว่าไม่มีผลนะครับลุงหมอเป็นหมอใช่ไหมที่ว่าเนี่ยเปล่าเลยมีสิทธิที่โดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องตัวเราเองไหมมีท่านก็เหมือนกันที่อยู่หน้าจอเห็นไหมครับพยายามอย่าหนีจากตัวเราเองเพราะว่าทางด้านธรรมชาติก็คือตัวเราเห็นไหมครับไม่เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเน้นย้ำกับสิ่งเหล่านี้บ่อยๆแล้วมันก็จะคุ้นชินกับภาษาลุงออกไปลงทุ่งนาก็เลี้ยงควายควายก็ไม่ซนกันแล้วกัน นะเปิดให้เขาฟังซิควายนะเดี๋ยวเขาจะรู้เรื่องเขาเองหรอกบางทีเนี่ยยืนหลับตาเขี้ยวเอื้องเปี้ยว